ผลปีศาจคือผลไม้ต้องสาปที่ทำให้ผู้กินได้รับพลังเหนือธรรมชาติมาหนึ่งอย่างโดยแลกกับการที่เขาไม่สามารถว่ายน้ำในทะเลได้อีกตลอดชีวิตแต่การได้มาแต่ละผลย่อมต้องมีการเสี่ยงดวงของโชคชะตาถึงเวลาแล้วของราชาจอร์ดี้ที่จะบุกสู่โลกแห่งบล็อกฟุตกับคอนเทนต์ยอดฮิตในตอนนี้สุ่มผลฟาร์มตั้งแต่เวล1และเปลี่ยนผลทุกๆ50เวลมาดูกันสิว่าราชาบอกเกลือผู้นี้จะได้ผลดีๆกับเขาบ้างไหมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับจอร์ดี้ด้วยแล้วกันใครมีสูตรสุ่มผลเด็ดๆคอมเมนต์มาได้เลยถ้าจอร์ดี้มันเอาไปสุ่มและได้ผลดีๆคนนั้นก็เอาผลนั้นถาวรไปเลยถ้าพร้อมกันแล้วมาดูกันว่าราชาโจรสลัดจอร์ดี้ผู้นี้จะเกลือแค่ไหนพร้อมกันแล้วเลสซ์โก้ตูมร้านระเบิดและทิลาวาบัคร้านรับเติมโลบัคสุดเซี่ยวเลทโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอน 100% แถมยังรับกดเกมพาร์ทอีกเป็น100แมปเช่นบล็อกฟุตคิงสักกะสีออสตุยยังไม่จบนะไอ้น้องยังมี ID ไก่ตันขายด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อได้แล้วที่ลาวาบัคลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับกลับมาเจอจอร์ดี้คนเดิมเพิ่มเติมคือหล่อที่สุดและกูก็มีปีกด้วยขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เอาสูตรสุ่มผลให้กับไอ้จอร์ดี้เดี๋ยวครบ50เวลเมื่อไหร่เราจะไปสุ่มผลกันท่านผู้ชมตอนที่เราอยู่25อยู่เลย ตอนแรกกูก็นึกว่าผลนี่มันไม่ค่อยดีนะแต่ที่ไหนได้ฮะมันเริ่มดีขึ้นแล้วครับผมว่าสกิลเราเริ่มมาไงแม่เป็นไงแป๊บเดียวคิวได้แล้วและจอร์ดี้ก็ใช้ผลนกอีแรงนี้นะครับจนตอนนี้เราก็จะเข้าเวล230กันแล้วท่านผู้ชมนะบั๊มเข้าไปอีกทีไม่กี่ทีตัวนี้ก็ตายแล้วครับผมเรียบร้อยฮะเราได้เวลาเปลี่ยนเควสไปสู้กับฟาโรจอร์ดี้อยากรู้เหมือนกันว่าฟาโรตัวนี้มันจะแข็งแกร่งแค่ไหนกันเชียวฮะกับการนี่เลยฮะสู้กับแมลงสาบที่ผสมพันธุ์กับนกแต่มันฟันกูทีเดียวตายเออและจอร์ดี้ก็ได้สกิลใหม่ฮะเป็นการพุ่งจรวดเข้าไปชนครับผมมึงดูฮะโอ้โหหัวไม่แตกก็บุญแล้วนะจอร์ดี้กูว่าใช้ทุก IQ ที่มีและก็ความสามารถทั้งหมดของนกอีแรงเพื่อฆ่าไอ้เบานี่ให้ได้ครับผมเออข้อเสียของมันเลยดาบแม่งยาวเหลือเกินนี่ครับผมตายเรียบร้อยแล้วก็สู้ยาวๆไปฮะจนเลเวล50นั่นเองมาเจอกับเดอะแก๊งผัวเมียฮะอยู่ๆเมียมันฟันกูตายเฉยเลยครับผมมันเห็นกูเป็นแมลงสาบไงเออมันไม่ชอบงั้นก็เจอหน่อยละกันมึงดูถูกพลังนกอีแรงกูเกินไปแล้วไอ้หนุ่มเจอกูหมัดอินซีโลกันปั๊มเรียบร้อยตายครับผมเมียมึงตายแล้วไอ้หนูมาเป็นผัวกูเถอะตอนนี้เราก็ใกล้จะเลเวล50กันแล้วนะครับเออ250นั่นเองครับผมรอฆ่าบอส2ตัวนี้ตายกูน่าจะเลเวล50แล้วท่านผู้ชมเรียบร้อยตัวเดียวก็พอเฮ้ยใช่ได้ได้เวลเยอะเหมือนกันนี่หว่าไอฟาโรโอเคเลเวล250ครับผมปักธงที่ตรงนี้แล้วเราไปสุ่มผลปีศาจกันนะครับลืมบอกว่าทุกๆคลิปนะครับเราจะสุ่มแค่5ผลเท่านั้นเองนะฮะนี่ซื้อว่าอิสระภาพโอ้โหแมลงสาบบินได้กูก็เพิ่งเคยเห็นก็วันนี้แหละสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไปครั้งนี้เราจะเป็นคนสุ่มเองก่อนนะครับในครั้งแรกจอร์ดี้สุ่มมันต้องได้ผลดีๆอยู่แล้วแต่ก่อนอื่นหาสูตรกันก่อนครับท่านผู้ชมสูตรรอมาจาก YouTube คลิปที่แล้วเลยนะครับสำหรับครั้งนี้ก็อย่าลืมมาเม้นกันด้วยว่าใครมีสูตรเด็ดๆก็โพสต์กันเลยนะครับสูตรน้องคนนี้เขาบอกตีบอสอะไรก็ได้เก็บกล่องหนึ่งกล่องแล้วก็ไปสุ่มนะครับเอองั้นก็จัดเลยละกันไปเลสโก้บอสแถวนี้ก็มีแค่ไอ้ลิงหน้างูตัวนี้แหละหวัดดีเพื่อนเลิฟผัวคนที่1ของกูเลยตอนเนี้ยกูขยำหน้ามันไปทีนึงแล้วก็ป้ามตาเลยครับแล้วกูจำได้ว่าด้านบนนี้มีกล่อง1กล่องครับผมน่ะเราก็เก็บไปเลยรักกันเดี๋ยวมันเข้ายากจังว่าปีกกูใหญ่เกินขอโทษทีน้องชายโอเคได้มาแล้วงั้นก็ไปสุ่มกันเลยไหนมาลองดูดิสุ่มครั้งนี้จะออกอะไรครับผมมาปาละปับเปียโหดกังผลวิญญาณนะท่านผู้ชมสำหรับสูตรนี้โอ้ยมันจะดีเหรอวะผลเนี่ยกูถามจริงถอดวิญญาณหาผีสิงครับผมหมอปลาก็หมอปลามาเจอหมอจอร์ดี้ดีกว่ามีแค่สกิลเดียวก็มีแค่ได้ไถเท่านั้นแหละท่านผู้ชมครับผมแต่ว่าเรามีคนใช้ผลน้ำแข็งมาช่วยก็ถือว่าแบ่งเบาภาระกูไปได้ดีอยู่เออแต่ตอนที่เราชนเป็นวัวชนเนี่ยนะเราสามารถสตันคู่ต่อสู้ได้ด้วยก็ดีอยู่สกิลอื่นอาจจะดีก็ได้เออแล้วก็พุ่งเป็นวัวชนครับผมนี่เลยเราเด็กบ้านๆเราเด็กเลี้ยงวัวรากวัวเลยจะไม่สนใจไอ้วัยรุ่นใช้ผลน้ำแข็งนี่ก็ไม่รู้เป็นเปรตอะไรครับผมยิงสกิลแม่ก็ไม่เคยโดนมึงดูดิตามันเป็นอะไรหรือเปล่าวะน้องมึงเล่นนานเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยฮะมึงยิงสกิลไม่เคยโดนเลยกูไม่อยากจะด่ามึงว่าไอ้ตาหลีหรืออะไรนะมันเป็นการด่าที่หยาบเกินไปแต่ว่าตอนนี้นะฮะเราได้สกิลมาแล้วครับผมเฮ้ยอยู่บักดำนี่ก็มาช้าเกินไปเป็นไงล่ะมึงมาช้าเกินไปไอ้น้องบอสเดี๋ยวกูตีตายเลยงูมันคงจะภูมิใจมากว่ามันเป็นผีมาจากไหนไม่รู้ตัวดำๆแต่มึงดูกูนี่นะครับนี่นอนถอดวิญญาณได้เป็นไงล่ะสุดเจ๋งเฮ้ยไหมน้องชายแต่มันไม่พอใจกูฮะมันก็เลยฟันกูตายเลยครับผมโอ้โหอะไรกันดิจากแมลงสาบสู่วัวชนครับผมตอนนี้ไล่ควิดโค้ดอย่างเดียวเลยครับผม
ตายโหงหมดแล้วกูบอกให้ไล่ขวิดออนไลน์ครับผมฟาโลกูก็ขวิดมาแล้วครับผมนะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกไอ้หนุ่มนี่ก็มีเขานะแต่ไม่เห็นมันขวิดกูเลยใช้แต่ดาบนี่มึงอย่าใช้ของไม่เป็นประโยชน์มึงดูจอนที่ไว้เป็นตัวอย่างไอ้น้องและตอนนี้เราได้สกิล2ของผลวิญญาณแล้วท่านผู้ชมเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนะมันสามารถสตันกูต่อสู้แล้วก็นะครับสตันดาเมจได้รัวๆด้วยเอ้ยผลนี้มันก็ดีนี่หว่าตอนแรกนึกว่าจะไม่ดีดูฮะดูชัดๆนี่เป็นไงผักคู่ต่อสู้ได้ด้วยโคตรตึงใครอยากให้เอาผลนี้ไปทำซีรีส์เลเวล 1-700 บ้างก็คอมเมนต์ได้เยอะละกันนะครับทำให้ผมฟาร์มเร็วขึ้นแบบ 300% โอ้ยอีซี่มาสเตอร์ฟักบอกได้คำเดียวว่าพาร์ทนี้แม่งอยู่ที่คุกอยู่นานมากครับผมครึ่งทิปก็อยู่แต่ในคุกนี่แหละกูโอเคแล้วเราก็เข้าสู่เลเวล 301แล้วฮะได้เวลาเปลี่ยนผลแล้วครับผมต่อไปให้ลูกพี่เกเลซินของเรามาสุ่มผลให้ดีกว่าเอ้ขึ้นชื่อว่าราชาผู้โชคดีไปหาพี่เกเลซินกันดีกว่าครับผมจอนนี่บินไปเลยเอ้ยลืมไปกูบินไม่ได้ดีกว่าชิบหายแล้วแต่ไม่เป็นไรเราว่ายน้ำได้เพราะเราเป็นเผ่ามนุษย์เงือกเอ้ยไม่ใช่เผ่าแมลงสาบและนี่คือสัตว์ประหลาดที่ว่ายน้ำเร็วที่สุดในโลกครับผมดูไว้เขาคือจอนนี่นั่นเองฮะว่ายน้ำออนไลน์เพราะที่นี่ไม่มีเรือขายกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรือใครรู้ว่าที่ขายเรือมันอยู่ที่ไหนก็บอกกูด้วยแล้วกันนะถ้าไม่มีผลบินได้ก็จบกันกูบอกให้โอเคขอว่ายไปก่อนหิมะก่อนว่ายมาถึงแล้วครับไอ้กูมาแล้วครับไอ้โอ้โหกว่าจะถึงนะผ่านไป8ปีฮะท่านผู้ชมไปซื้อเรือกันดีกว่าครับผมนี่ร้านที่เขาบอกว่ามีเงินไปแต่ถ้าไม่มีอะไรให้ซื้อก็จะเพ่เหมือนกันและจอนนี่ก็มาที่สุ่มผลแล้วครับมารอพี่เกเลซินแต่ว่ามันมีคนสุ่มผลตั้งไว้แล้วฮะผลซับลิงกับอะไรวะเนี่ยผลบอมมึงเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันเผื่อไอ้เกเลซินมันได้ผลไม่ดีเผื่อจะได้เอาผลพวกนี้มาใช้ได้ฮะท่านผู้ชมหวังว่าจะได้ผลดีๆนะพี่เกเลซินนี่ฮะน้องคนนี้ก็บอกว่าสูตรผมได้ผลมังกรครับผมให้ไปพิมพ์ที่ใส่โค้ดว่าดาก้อนฟุตแล้วก็มองหน้าคนสุ่มแล้วก็กระโดดแล้วก็สุ่มฮะท่านผู้ชมเฮ้ยมันต้องได้ผลมังกรแล้วแหละเกเลซินมันดวงดีอยู่แล้วเริ่มเลยละกันเราก็พิมพ์ในช่องนี้ว่าดาก้อนฟุตครับผมแล้วก็นั่นแหละฮะแล้วก็ไปมองหน้ามาเลยครับผมมองหน้าเสร็จกระโดด2-3เอ้ยอะไรวะนะเฮ้ยอันนั้นใครขี้นั่นขี้นกหรือเปล่ามันไม่น่าใช่งั้นกูสุ่มเลยละกันครับผมเผื่อจะได้ของดีๆระดับเทพทูคนนี้จัดไปครับผมน้องจันที่จ๋าพี่จะผลมังกรนี่ผลมังกรพี่ไปก่อนนะพอดีติดตุลาพอดีว่าผัวพี่เรียกอะดูมาละกันครับไอ้เปรตเอ้ยนั่นพี่ชายกูนี่ดูมาไหนจอดี้มาผลสาปิงโอ้โหนั้นจอดี้ขอกินผลบอมละกันนะท่านผู้ชมนะหวังว่าทุกคนจะไม่ว่ากันผมเป็นผลฟรีไม่รู้ใครทิ้งไว้ผลบอมว่ามีทรงและน่าจะฟาร์มง่ายกว่าเยอะเลยไอ้ผลนี่กูเอาไปถวายเจ้าทะเลดีกว่าครับผมตามรอยสูตรของพี่กิเลสินที่เคยทำไว้เขาบอกว่าการที่เราถวายผลให้กับเจ้าทะเลนั้นครั้งหน้าเราจะได้ผลดีๆยังไงล่ะงั้นก็โยนไปเลยครับผมนะ2ผลตึงๆและระหว่างที่ผมซื้อเรือก็มีคนจะมาเซ็ตหยอกกูครับผมนะสงสัยจะชอบครับผมเห็นตุ๊สกูแล้วชอบแล้วที่มึงเนี่ยและดูแม่พา2ดาบโอเด้งแล้วมันก็ตบกูตายเลยครับผมไม่อยากจะทันได้พูดเปรตอะไรเลยมึงไม่ทักทายกูก่อนด้วยไอ้วินพี่เกเลซินบอกว่าเลเวล300ให้มาที่เกาะที่มีป่องภูเขาไฟตรงนี้เพื่อมาฟาร์มวิวเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีพลเอกอาคายวุฒิที่อยู่มา8ปีแล้วด้วยเฮ้ยเขาคุมเกาะนี่มา8ปีแล้วเนี่ยทำไมเขาไม่ลงจากตำแหน่งสักทีหมายถึงไอ้อาคายวุฒิที่อยู่เกาะเนี่ยแล้วคนในหมู่บ้านก็หายไปหมดเลยท่านผู้ชมเหมือนเขาจะไม่ผูกถูกใจคนแถวนี้นะเขาก็เลยออกมาจากหมู่บ้านนี้หมดมาเราก็มีดาบยาวที่ไปจิกมาจากไอฟาโรนะครับท่านผู้ชมแล้วลองใช้สกิลดูอู้สกิลระเบิดไม่โคตรเฟี้ยวเฮ้ยมันยิ่งกว่าฝนไฟอีกนั่นเนี่ยคนเนี่ยมันสามารถเล็งได้อย่างนี้เฮ้ยโคตรตึงมันต้องมาแล้วแหละกูว่านะเลเวล 1-700 ของผลบอมเนี่ยมีคนขอกันเยอะเลยน่าจะเป็นผลที่ดีมากๆแน่ๆฟาร์มง่ายขนาดนี้ก็เข้าทางพี่สิครับผมแต่กูตายแล้วครับผมด้วยผลน้ำแข็งของใครไม่รู้อะโอ้ยนี่มันนาจานี่วะเอาเฮ้ยนาจามันใช้ผลน้ำแข็งแล้วเหรอมันเลิกใช้ไฟแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยนาจาจะจักรวาลไหนวะเนี่ยกูถามจริงโคตรเท่เลยพี่เฮ้ยแล้วเราก็จบเควสนี้ได้ฮะว่าฟาร์มกันยาวฟาร์มแป๊บเดียวเลเวล348แล้วครับกำลังจะเปลี่ยนผลได้อีกแล้วครับผมอุ้ยพาร์ทนี้มันเปลี่ยนผลกันเร็วเหลือเกินฮะมาจัดหน่อยละกันเนี่ยเจอผลบอมกูหน่อยนี่กูคอมโบมาแล้วนี่เป็นไงล่ะบาคูกลัวรู้จักหรือเปล่าอันนี้บาคูจอนดี้ระเบิดทีขี้เจ็บแตกครับผมโอ้โหเป็นผลที่ดีมากๆเลยฮะเท่าที่ลองฟาร์มมาแล้วแบบมันต้องเป็นผลที่สุดยอดมากๆเลยปรับมาใหม่แม่งโคตรเท่ดูฮะระวังกับดักได้ด้วยฮะวางบอมไงกับดักระเบิดวางแล้ววางทั่วแมปไปเลยครับผมนี่โคตรใหญ่เลยพี่เกิดมาปุ๊บโดนระเบิดปั๊บกูบอกให้นี่ฮะบุ้มบ้าซัมเบ้กันหมดเลยกูบอกให้ดูเดินบุ้มบุ้มระเบิดเฮ้ยแป๊บเดียวตายเฮ้ยผลที่มันโหดเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยเป็นโคตรโกงดูดิอะไรวะเนี่ยโอ้โหโคตรตึง
เออแล้วเราก็เลเวล350ถึงเวลาเปลี่ยนผลกันแล้วฮะหน้าเสียดายจริงเลยอยากใช้บทนี้อีกอ่ะเออไม่ฟาร์มโคตรดีเดินทางมาที่เกาะลิงครับผมแน่นอนครับผมเราต้องไปจัดการแชงคูดกันด้วยนะผู้ชมแต่ว่าขอสุ่มผลก่อนมาดูกันว่าผลที่เราจะเอาไปจัดการแชงคูดนั้นจะเป็นผลอะไรเออถ้าใช้ระเบิดอาจจะโกงเกินไปไงมันอยู่ที่ดวงของจอนดี้ว่าจอนดี้จะสุ่มได้ผลอะไรสูตรในครั้งนี้เขาบอกว่าให้เรายืนบนหัวคนสุ่มฮะแต่ว่าต้องวนก่อน5รอบนะครับแล้วก็ค่อยสุ่มโอเควนนี่ฮะวนคนก่อนเลยครับผม5รอบโอเค2 3แล้วก็4แล้วก็5โอเควน5รอบแล้วครับพี่แล้วก็กระโดดบนหัวหยอง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 ฮะเออมานี่ฮะยืนสุ่มบนหัวแม่งเลยละกันขอผลดีๆครับพี่ผลที่จะเอาไปตู้สู้กับอันนี้เลยนะเออสีจักรพรรดิแชงคูดเลยนะพี่มา3 2 1ปาบเว้ยของดีได้ผลไฟครับผมต้องเป็นการที่เราบริจาคผลไปครั้งที่แล้วแน่ๆเลยให้จาตาลีอ่ะเออเราได้ผลดีโคตรเฟี้ยวกลับมาใช้ผลไฟอีกรอบนึงฮะหรือจริงๆแล้วมันเป็นการล็อกของโชคชะตากันนะท่านผู้ชมเพราะว่าเลเวล350เราต้องไปสู้กับอาคายวุฒิไงและนี่คือผลไฟของเอสมาตูดครับผมนั่นเป็นเจตจำนงของเอสที่มาเข้าฝันจอนดี้นะให้จอนดี้ได้ใช้ผลไฟโอเคจอนดี้จะทำให้ดีที่สุดกูจะไปสู้กับอาคายวุฒิให้ฉันมาเพื่อหยุดสงครามครั้งนี้ที่ยืมมา8ปีเออแหละกูตายโอ้ยไอ้เปรตกูจะมาล้างแค้นไอ้เอสเปรตอะไรล่ะไม่ต่อยกูทีเดียวตายเลยจอนดี้เพื่อนเอาใหม่ครั้งนี้แหละผมเอาจริงแล้วท่านผู้ชมมานี่เลยซัดหมัดไปรัวๆครับผมเรามีแค่3สกิลเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีสกิลแค่ใช้ได้แค่2สกิลไม่เป็นไรฮะล็อกเล็กๆตะซอยไปก่อนครับผมนะเจอหมัดยั้งยืนไปบุบๆๆยิงๆเป็นไงล่ะจะตายแล้วเหรอหมัดโง่ของนายไม่มีทางโดนหรอกนะอาคายวุฒิแล้วก็ซัดหมัดไปครับผมเกือบตายแต่ไม่ตายแล้วก็ยิงรัวๆไปครับผมอู้อย่าเข้าใกล้มันอย่าเข้าใกล้มันดาเมจมันแรงแม่งฆ่ากูทีเดียวตายโอ๋เลยล็อกเล็กไปก่อนครับผมมาเจอสกิลกูย่าบุ้มเกือบตายแล้วเออจบกอลาวาไปเลยมึงอ่ะชาปนกิจไปเลยและตอนนี้จอนี่ก็ไล่เปิดเสาเลยครับผมนะเออเปิดทําพิธีครับผมอัญเชิญผีนะครับใช่ผีแชงคูดนั่นเองนะฮะเออจากนั้นให้เราลงมาเอาโคมไฟใต้พิธีตรงนี้ครับผมจะมีประตูลึกลับอยู่ไอเวนกูนึกว่าคนอวดผีพอได้โคมไฟให้เรามุ่งหน้ามาที่นี่เลยครับผมนะเกาะทะเลทรายนั่นเองครับเข้าประตูสีแดงนี่เข้ามานะครับแล้วก็ลงไปเผานี่เลยฮะประตูลึกลับที่ไม่ได้เผามากว่า200ล้านปีนะครับแม่งโคตรเวอร์เลยแต่ละปีมึงเนี่ยจากนั้นให้เราเอานี่ครับผมแก้วน้ำในตำนานครับผมเออเอาไปรองน้ำครับผมที่เกาะหิมะนั่นเองไปลิซิโก้ทั้งหมดนี้ครับผมตามรอยเจเลซินมานั่นเองมันบอกสูตรกูมาให้เราเอาแก้วน้ำมาลงน้ำที่แม่น้ำอมฤตในถ้ำนะครับแล้วก็เอาไปให้นี่เลยครับผมคนป่วยคนนี้กินนะครับเขาจะได้ตายเร็วๆครับผมใช่แล้วครับผมจะได้ไม่ทนความเจ็บปวดไงล่ะแดกน้ำที่มีสารพิษเข้าไปให้มันตายเร็วๆไม่ได้ช่วยเขานะจากนั้นมาที่เกาะบาร์กี้ครับผมมารับเควสกับคนนี้ฮะก็บอกว่าให้ไปทวงหนี้ให้หน่อยครับผมไอ้เปรตนั้นมันอยู่บ้านใกล้ๆตรงนี้ฮะมันอยู่ในถ้ำไอ้แกบอกว่าให้มาทวงหนี้ครับไอ้อยู่หรือเปล่าเอ้ยนี่อยู่ด้วยไอ้บอกกูไม่จ่ายงั้นกูเผาเลยแล้วกันชาปนกิจไปเลยกูจะเอาอวัยวะมึงนี่แหละไปขายเรียบร้อยครับผมตายโหงไปแล้วหลังจากนั้นมารับกุญแจบ้านกับไอ้แกนี่ครับผมนะเขาจะให้กุญแจบ้านเช่าของแชงขูดมานะครับให้เราไปหาแชงขูดนั่นเองที่เกาะลิงนะฮะไปลิสติโก้ไปหาลูกพี่แชงกันดีกว่าไอ้แชงอยู่บ่อไอ้แชงเปิดประตูไปฮะโอ้ยยืนเด่นเลยครับผมกูก็ซัดเลยครับผมนะไม่ต้องพูดคุยอะไรกันมากกูมาเพื่อเอาดาบของมึงแชงขูดได้ข่าวว่าดาบของมึงราคาแพงถ้ามันเหน็บมาที่เอวของจอนดี้น่าจะแพงกว่าโอ้ยมึงใช้ท่าอะไรเมื่อกี้ทำไมมันกระจอกจังเลยอย่างนี้ยิงพลังไปเลยบึ้มบับซาเบ้เพียงชั่วพริบตาเดียวนะครับจอนดี้ก็ได้นี่เลยครับผมดาบของแชงขูดมาแล้วฮะโดยการฆ่าด้วยสกิล2ของมันเรียบร้อยได้มาแล้วอีซี่จังเลยครับพี่ชายดังมาแล้วครับผมนี่โคตรตึงจากนั้นก็กลับไปฟาร์มกับอาคายวุฒิยาวๆฮะจนกว่าจะเลเวล400นั่นเองเพื่อแม้เป็นการเสียเวลาตัดภาพมาตอนที่จอนดี้มันฟาร์มนะครับจนมันเลเวล400แล้วครับผมตอนนี้ได้เวลาเปลี่ยนผลถัดไปแล้วครับผมท็อปต่อไปของคนลูกเกียร์นะพี่นะเออผมไม่อยากได้ผลที่มันกังๆแล้วลูกพี่เกเรซินของเรามาสุ่มให้ครับผมกับสูตรนี้เลยฆ่าตัวตาย3รอบฆ่าลิง5ตัวแล้วก็ไปยืนบนหัวคนสุ่มแล้วพี่ว่าใจเกเรซินโอเคจัดไปฆ่าตัวตาย3รอบจากนั้นก็ไล่กระทืบลิง5ตัวท่านผู้ชมไม่เป็นไรเราเร็วอยู่แล้วกูเดินชนต้นไม้สุดท้ายช่วงนี้เบลอฮะตาไม่ค่อยจะดีจากนั้นก็พี่ว่าใจเกเรซินใจเกเรวัตฟักเกิดแล้วเราก็สุ่มเลยครับผมมาดูกันว่าเราได้ผลอีหยังครับผมเปิดออกดูโอ้โหติ๊กๆไปครับบาเลียน้องชายเอาไปเลยจอร์ดี้เป็นเลิฟกูไปละแม่งทำไมคลิปนี้ได้ผลเกลือ
และเราก็ต้องเอาไอ้ผลทดกรีนนี่มาฟาร์มฮะโอบาเลียมึงดูอะไรวะเนี่ยแต่ว่าในตอนนั้นเองครับผมนะอยู่ๆก็มีคนเอาผลแสงมาให้ไอ้จอร์ดี้ครับผมจอร์ดี้ก็เลยแดกไปเลยครับผมแต่ว่าตอนนั้นมันไม่ได้อัดคลิปไว้ท่านผู้ชมฉะนั้นนะครับผลบาเลียของเราก็ได้ฟาร์มแค่นิดเดียวเองก็อย่างที่เห็นล่ะครับขนาดสุ่มไม่ได้ก็ยังมีคนเอามาให้เนี่ยมึงคิดดูละกันโลเกียเลยนะเว้ยผลแสงเดี๋ยวเจอกันแน่ครับผมกับคลิปผลแสงนะฮะไม่นานหลังจากคลิปนี้แหละนะครับและผมก็เอาผลแสงมาสู้กับโฮดี้ครับผมไอ้วัยรุ่น2ล่างตึงๆไอ้ตัวนี้เนี่ยอยู่มันก็มี2ล่างเฉยเลยจอร์ดี้งงมากเลยคิดว่าตัวเองเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอฮะตอนแรกหัวขาวตอนนี้หัวงอกและดูสกิลวีกูด้วยกับน้องชายโคตรตึงแป๊บเดียวเลยไป450อีกแล้วได้เวลาเปลี่ยนผลอีกแล้วเนี่ยโอ้ยทำไมมันง่ายจังวะแต่ละอันจัดไปครับผมเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนผลกันอีกรอบนึงแม่หลังๆเราเปลี่ยนผลกันเร็วมากเลยนะครับเนื่องจากว่าเราฟาร์มแต่บอสไงครั้งนี้กูไม่ตามสูตรใครทั้งนั้นครับผมสูตรกูเองบ้างแล้วนะครับครั้งนี้กูจะว่ายน้ำรอบเกาะเลยท่านผู้ชมเนื่องจากว่าเราเป็นแมลงสาบไงเราอึดถึกทนอยู่แล้วครับผมยาวใหญ่ใส่ไม่ยั้งอะไรหมายถึงอะไรเนี่ยหมายถึงตัวมันแหละฮะผมก็เลยนี่นะว่ายน้ำรอบเกาะแม่งเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสุ่มกันเฮ้ยเป็นไงล่ะโคตรมหาถึกว่ายน้ำรอบเกาะไม่พอแล้วต้องมาจัดการนี่เลยครับผมนะวัยรุ่นขี้ยาครับผมแชงขูดมัตเตอร์ฟักเกอร์นักขูดมะพร้าวในตำนานแต่มันจะฆ่ากูตายเลยครับผมไอเวนแล้วก็มีคนมาฆ่ามันตายแทนโอเควัยรุ่นติดยาตายแล้วครับผมได้เวลาไปสุ่มผลปีศาจกันและผลที่ได้นั่นก็คือผลเพชรนะครับหรือว่าผลไดมอนด์นั่นเองได้เวลาแล้วครับผมที่จอร์ดี้จะกลายร่างเป็นเพชรโคตรกังเนี่ยดูดิโอ้โหกูจะบ้าตายชนแม่งเลยนะโอ้โหรูใหญ่มากเลยเนี่ยโอ้โหของจอร์ดี้มันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอและก็อย่างที่พวกมึงเห็นแล้วครับกูก็ไล่ชนครับผมเป็นวัวชนอีกแล้วฮะกลับมาเป็นวัยรุ่นวัวชนอีกแล้วกูนะเอาปืนลากหัวคมๆแล้วก็ไล่ชนไล่ชนเป็นไรกับวัวชนมากหรือเปล่าเนี่ยมึงดูดินี่ไล่ควิดอีกแล้วควิดไม่ตายเราไม่เลิกกูบอกเลยนี่มีคนมาช่วยเราด้วยเป็นไงล่ะกูควิดเอาไว้ตายหูโก้งไปเลยเวนของจริงอยู่แล้วกูควิดในน้ำมันไม่พอเรามาควิดบนสวรรค์กันดีกว่าครับผมเรามาถึงสกายเปียกแล้วฮะกับน้องจอร์ดี้ของเราพร้อมกับสกิลเพชรแบบนี้เลยครับผมครบคันใช้ได้ทุกสกิลกูบอกให้ลากหัวตึงๆนะฮะแล้วก็กระแทกไหลกระแทกไหลนี่เป็นไงล่ะเจอหน่อยสกิลนี่ยิงเพชรได้ด้วยนะเว้ยกูล่ะกูนี่รวยจริงๆรวยบ้านรวยเกมมิ่งนี่น้องชายและเราก็ฆ่าตัวสุดท้ายตายในที่สุดนะท่านผู้ชมใกล้แล้วนะครับไม่ต้องตายยากตายเย็นจังวะกูผลเพชรแล้วนะเว้ยน้องชายนี่กระเด็นกระดอนไปแล้วก็กระทืบตายครับผมเรียบร้อยเวล500แล้วฮะอย่างนี้ก็ต้องขอบอกลากันก่อนเลยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าฮะครั้งหน้าเราต้องฟาร์มต่อ5ผลนะครับนะก็จะประมาณเวล700พอดีได้ไปโลก2เลยหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกสูตรสุ่มผลกันด้วยในคอมเมนต์นะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย